สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับก็คลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็น Optimus แต่ว่าไม่ได้มารีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยผมมีโครงการอันนี้โครงการระยะยาวดองแน่นอนนะครับจะทำสีเพิ่มนะแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาคือมันไม่มีเวลานะครับคือข้อแก้ตัวไปเรื่อยนะครับก็จริงๆตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วมันชื่อว่า MP10 ไปหารีวิวได้นะครับที่คลิปเก่านะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก๊อปงานถ้าเกิดผมไม่เข้าใจไม่ผิดนะก๊อปงาน Hasbro มานะครับแต่ว่าตอนเขาก๊อปมาเนี่ยเนื่องจากค่ายเนี่ยค่ายเวอร์เจียงไม่ใช่ค่ายที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับก็เขาก็จะก๊อปมาแล้วเขาก็จะขยายไซส์ขึ้นมาให้มันเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นรูปร่างมันเป็นออปติมัสก็จริงแต่ว่ามันหลายอย่างมันก็ไม่ครบอย่างเช่นที่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องของออปติมัสตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนว่าออปติมัสหรือว่าไม่ได้เขียนว่าทรานส์ฟอร์เมอร์เลยใช้ชื่อว่า MP10 นะครับแล้วก็ตรงไหล่ตรงนี้เนี่ยพี่พอดีพี่ตอนรีวิวพี่สังเกตเห็นว่าเขามีเป็นช่องรูปเหมือนเป็นเว้นไว้นะครับสำหรับสัญลักษณ์ออโต้บอทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เห็นฝรั่งนะครับฝรั่งเว็บบอร์ดฝรั่งเขาเอาสติ๊กเกอร์มาติดพี่ก็เลยอยากจะติดบ้างเผื่อมันจะหล่อขึ้นนะครับพี่ก็ไปค้นหาสติ๊กเกอร์มาก็ได้มาแผ่นหนึ่งอันนี้ต้องขอบคุณแฟน channel ด้วยนะครับก็เป็นแฟน channel เนี่ยเขาดูรีวิวในช่องแล้วเขาก็เห็นว่ามันไม่มีตัวนี้เขาก็เลยมาแชทในเพจนะครับแชทในเพจบอกว่าพอดีผมมีตัวสติ๊กเกอร์ของตัวออโต้บอทกับดีเซปติคอนอยู่ผมจะส่งให้ไหมผมมีหลายแผ่นอะไรอย่างนี้ผมก็เอาดิครับของฟรีทำไมจะไม่เอาเขาก็เลยให้มาเนี่ยผมไปเห็นนะครับมีคนขายอยู่แผ่นละร้อยนะนี่คือแฟนเพจแฟนชาแนลให้มานะครับขอบคุณมากนะครับเขาไม่ประสงค์ออกนามด้วยไม่งั้นจะบอกชื่อไปแล้วถ้าบอกชื่อเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักเพราะคนนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยคนนี้เป็นดารานะครับคนนี้เป็นดาราแล้วดูช่องพี่อันนี้ก็แบบปลื้มนิดๆนะครับมีดาราดูช่องดาราคนนี้เขาเก็บพวกสายหุ่นยนต์นะว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆหน่อยละนะครับต้องขอเอ่ยนิดนึงนะครับก็เขาค่อยให้มานะครับให้ดิเซติคอนมาแล้วก็ให้ออโต้บอทมานะครับอย่างละ2แผ่นนะไม่ใช่ให้มาอย่างละแผ่นขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็จะแกะรีวิวต้องขอบคุณครับบอกตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยให้สติ๊กเกอร์มาแล้วมันสามารถแปะตรงนี้ได้มันจะมีสติ๊กเกอร์มันจะมีทั้งหมด3ไซส์นะครับมีไซส์เล็กกลางใหญ่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไซส์กลางนะครับถึงจะเหมาะนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ตัดไปหน่อยแล้วตัดเพื่อเตรียมจะติดไปหน่อยแล้วตรงอันนี้นะครับก็เดี๋ยวแกะมาเลยแล้วกันนะครับได้แล้วนะฮะดูที่ไหล่ซ้ายนะครับไหล่ฝั่งนี้นะครับนี่นะฮะได้สัญลักษณ์ออโต้บอทมาแล้วนะครับส่งเป็นหัวหน้านะครับฝ่ายออโต้บอทนะครับใครอยากได้ก็ลองไปเซิร์ชหาดูครับหาไม่ยากครับมีขายแน่นอนนะฮะหรือว่าจะแจกนี้ไหมเนี่ยมันก็มีไม่กี่มีเอียนนะครับลองหากันดูนะครับในเน็ตมีข้อมูลเยอะนะครับว่าสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยไปซื้อที่ไหนนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเอามาให้ดูว่ามันเสริมหล่อได้ด้วยสติ๊กเกอร์นะครับตรงหัวไหล่ด้านซ้ายนี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ